อีสานบ้านนาอเมริกาบ้านนอกสวัสดีจ้ะตอนทุ่มครึ่งเนาะจากแคลิฟอร์เนียเมื่อยพี่น้องเมื่อยย่างมาแต่ทั้งหลุมผุนพี่น้องย่างขึ้นค่อยมามันเมื่อยพี่น้องย่างมาพาพี่น้องมาเบิ่งกันนะดอกไม้ป่าพี่น้องดอกไม้เนี่ยหอมมากเลยกินหอมมันอ่อนจ้ะอีฉันก็ว่ามันคือดอกกันนะคล้ายๆดอกสนโหนเนาะพี่น้องใช่ไหมคล้ายๆดอกสนโหนบ้านเราไหมสวยงามเป็นช่อเป็นช่อเลยจ้ะเนี่ยหอมมากเลยหอมแบบอ่อนๆเนาะพี่น้องหอมอ่อนๆเขาจะเป็นพุ่มเลยล่ะตอนนี้ก็แถวบ้านลุงแดงนี่บานซาเลยพี่น้องบานเต็มเลยจ้ะต้นเหลืองๆนี่เนาะตอนนี้ก็เวลาทุ่มครึ่งเนาะของฤดูใกล้จะเข้าฤดูร้อนมันก็เลยแจ้งจางปางอยู่พี่น้องบ่ทันได้เห็นมืดบ่ทันได้คำง่ายดอกยิ่งหน้าร้อนนี่ยิ่งกว่าจะค่ำมืดก็ประมาณ3ทุ่มพี่น้องเนาะแล้วก็พามาดูวันนี้นี่บ้านลุงแดงก็อยู่ตรงนี้จ้ะลงไปข้างล่างลุงแดงก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็คือเตรียมอินสเปคพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันจันทร์นะจ๊ะเป็นเย็นวันจันทร์เนาะที่แคลิฟอร์เนียเพราะว่าเรามีนัดอินสเปคพรุ่งนี้วันอังคารแต่ว่าบ่ฮู้เวลาเขาต้องโทรไปสอบถามก็ขออีกเทื่อนึงพี่น้องมืออื่นคือต้องโทรไปสอบถามว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาจองมากี่โมงระหว่างกี่โมงถึงกี่โมงเนาะวันนี้ก็มาขอกำลังใจให้ลุงแดงหน่อยสาธุแห่ไห้มันพานเนาะจะได้มุงหลังคาแล้วก็จะได้ทำขั้นตอนต่อไปนี่พี่น้องมาถึงบ้านลุงแดงแล้ว ก็เขาจะมาตรวจอีหยังแน่เขาก็จะมาตรวจตะปูที่เขาตอกฝาพี่น้องด้านนอกเนาะแล้วก็ด้านบนก่อนที่จะลงหลังคาว่าจำนวนตะปูมันแน่นหนามันครบตามที่เขากำหนดหรือเปล่าจำนวนตะปูนะพี่น้องคือความแน่นหนาแล้วก็ไส้อ่ะนะตัวเล็กมันยังเพิ่มเข้าไปเพิ่มความแน่นหนานะพี่น้องอ่ะนี่ก็เอาบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินมาให้ฟังพร้อมกับเสียงกบเสียงเขียดเท่านี้แหละพี่น้องดังอยู่เบิดเมื่อรวดใช่ล่ะนี่บรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินน่าจะทุ่มครึ่งทุ่มสี่สิบใกล้จะเข้าใกล้จะถึงสองทุ่มแล้วแหละพี่น้องบรรยากาศจ้ะบ้านลุงแดงเนาะก็มาอัปเดตด้วยเก่าแหละพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งอัปเดตบ้านยังว่าสาธุให้ผ่านซะผ่านแล้วก็จะเอาผ้าดำนี่ใส่บ่ได้เราต้องถิ่มแล้วพี่น้องคือซื้อมาใหม่ก็จะต้องพอถ้าผ่านแล้วก็ต้องเอาผ้าดำเนี่ยขึ้นมุงขึ้นทับหลังคาก่อนรอบนึงมันก็คล้ายๆเป็นตัวกันห้อนกันฝนเนาะแล้วก็อันหลังจากนั้นเขาก็เสียงคอยสีใส่สังกะสีพี่น้องสังกะสีรอบนึงแล้วก็แล้วไม่แน่ใจว่าใส่สังกะสีแล้วเขาจะมาตรวจอีกหรือเปล่าแต่ว่าต่อไปก็คือว่าถ้าเกิดว่าพานเนาะพี่น้องใส่สังกะสีมันยังแล้วคือประตูหน้าต่างอยู่ล่ะต้องมาใส่แล้วรู้สึกว่าเขาน่าจะมาอินสเปกตรวจสอบอีกหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเขาบอกมาแล้วว่าประตูหน้าต่างนี่มันต้องเป็นกระจกแบบพิเศษที่ว่ากันไฟกันไม่เหมือนกันไฟทนความร้อนเนาะจากไฟไหม้เพราะว่าไฟใหม่เพราะว่าบ้านเฮานี่มันอยู่ในพื้นที่ซุ่มเซียงคือมันถูกไฟใหม่มันมีไฟป่ามาแล้วเนาะมันก็เลยต้องรีควายตัวนั้นมาสัมโพธที่เนี่ยเขา estimate ประตูหน้าต่างมาให้ทำไมมันแพงจังเลยประตูหน้าต่างจากกัน 5,000 ก็เหรียญพี่น้องก็ยังงงสงสัยอยู่อ๋อมันเป็นอย่างคือแพงแท้ว่ะสั่นที่ไหนได้มาดูตามโค้ดเขาแล้วขย้อนมันแพงเหรอพี่น้องบ้านมีบ้านในพื้นที่ซุ่มเซียงกับจังซีล่ะพี่น้องมันไม่ได้ง่ายเนาะประมาณนี้ละจ้ะขอกำลังใจให้ลุงแดงพรุ่งนี้ขอให้ผ่านอินสเปกเนาะสวัสดีจ้า